วันนี้มาเลือกอะโวคาโดกับเจ๊กุ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าโดยเรื่องของอะโวคาโดเลยค่ะใครชอบทานอะโวคาโดบ้างคะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะอย่างที่ทราบกันเนอะแต่บ่อยครั้งนะคะที่ซื้อมานะคะบางครั้งก็ดิบเกินไปนะคะบางครั้งก็สุกเกินไปนะคะวันนี้มีเทคนิคเลือกแบบง่ายๆมาฝากค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมค่ะเทคนิคการเลือกอะโวคาโดค่ะไปชมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะตัวแรกนะคะให้ดูที่สีของเขาเลยค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบถึงดำนะคะให้ถือว่าสุกค่ะแต่ถ้าเป็นสีเขียวนะคะที่ยังสดอยู่นะคะก็ถือว่าเขายังดิบอยู่เช่นกันค่ะแต่วิธีการดูสีนะคะใช้ได้กับบางสายพันธุ์เท่านั้นค่ะบางสายพันธุ์สีเข้มก็ยังดิบอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีที่2กันเลยค่ะให้กดที่ใกล้ๆขั้วเขานะคะเห็นไหมคะเจ๊กุ้งจะลองกดให้ดูนะคะเราหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดใกล้ๆขั้วเขานะคะถ้ายังแข็งอยู่ถือว่าดิบค่ะอันนี้ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์นะคะลองกดเบาๆดูค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะหยิบอีกลูกนึงมากดนะคะลูกนี้กดไม่ลงค่ะดิบแน่นอนค่ะส่วนลูกนี้นะคะกดเบาๆนะคะก็รู้สึกว่านิ่มลงไปแล้วค่ะลูกนี้จะสุกเกินไปนิดนึงนะคะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์เลยค่ะไม่แนะนำให้กดที่ลูกนะพอกดที่ลูกอาจทำให้เขาช้ำและรสชาติเปลี่ยนได้นะคะให้กดที่ตรงใกล้ๆขั้วนี่ละค่ะถ้ารู้สึกว่านิ่มนะคะแปลว่าพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะใช้กดควบคู่ไปกับการดูสีของเปลือกนะคะเจ๊กุ้งมีอีกวิธีนึงนะคะลองหาไม้แหลมๆมานะคะจิ้มเบาๆที่ขั้วเขานี่ล่ะค่ะถ้าดิบอยู่นะคะเราจะจิ้มไม่ลงค่ะรู้สึกว่าแข็งเห็นได้ชัดเลยค่ะเดี๋ยวดูลูกนี้นะคะเจ๊กุ้งกดเพียงเบาๆก็บุ๋มลงไปแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ถือว่าสุกเกินไปนะคะเราแค่กดแล้วนิ่มก็ถือว่าผ่านแล้วล่ะค่ะแค่กดแล้วรู้สึกนิ่มนะคะอันนี้ถือว่าสุกค่ะสังเกตสีที่ขั้วนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลถือว่าสุกเกินไปแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าขั้วเขาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะก็ถือว่าดิบเช่นกันค่ะต้องเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลค่ะจึงถือว่าสุกพอดีกินเลยล่ะค่ะบ่อยครั้งเลยค่ะที่เวลาเจ๊กุ้งซื้อมานะคะบางครั้งก็ดิบเกินไปค่ะหรือไม่ก็สุกเกินไปนะคะหลังจากเลือกอะโวคาโดได้แล้วนะคะเรามาดูวิธีการเก็บกันดีกว่าค่ะลูกนี้เป็นอะโวคาโดที่ดิบเกินไปนะคะให้หาถุงพลาสติกค่ะมา1ใบเลยนะคะแล้วก็หากระดาษ A4 ใส่ลงไปที่ก้นถุงได้เลยค่ะตามภาพเลยนะจากนั้นนะคะให้นำอะโวคาโดใส่ลงไปในถุงค่ะวิธีการใส่นะคะให้เอาขั้วเขานะคะหันลงไปที่ก้นถุงค่ะหันลงไปที่ก้นถุงนะคะแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทเลยค่ะห้ามโดนแสงแดดและลมนะคะเก็บไว้วัน2วันก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะหลังจากผ่านไป 1-2 วันนะคะหรือว่าสังเกตดูว่าเขาสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะรับประทานให้นำอะโวคาโดที่อยู่ในถุงแบบนี้ละค่ะไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแกะออกจากถุงนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ